สวัสดีจ้าเมนูวันนี้อันจะพาทุกคนกินขนมจีนนะจ้ารู้ขนมเส้นเนาะตอนแรกว่าจะทำกินแบบสักชามนี่นะคนเดียวปรากฏว่ามันงานใหญ่ไปแล้วตัวอันนี้ก็คือขนมเส้นหรือขนมจีนนะจ้าเอามาวัตถุดิบหลักทั้งหมดนะคะขนมเส้นนี่มันจะยากตรงน้ำนี่แหละค่ะจริงๆก็ไม่ยากนะถ้าเรามีพริกแกงนะจ้าวันนี้ใจเป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเนื้อเขาตำกันเองนะจ้าว่ามีส่วนผสมอย่างพร้อมกันเดียวอันจะเขียนไปให้นะจ้าหมูสับต้องมีนะเจ้าขาดไม่ได้กระดูกหมูนะเจ้าหรือจะใช้เป็นไก่ก็ได้นะเจ้าได้หมดนะเจ้าดอกหิ้วด่ะหิ้วต้องตอนนะอันนี้ไปเก็บเองกับมือเลยนะเจ้าปีหน้าจะพาไปเก็บบนต้นเลยเนาะมะเขือส้มนะเจ้านิยมใช้เป็นมะเขือส้มน้อยนะเจ้ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะเจ้าแล้วก็เลือดนะเจ้าจะเป็นเลือดหมูก็ได้เลือดไก่ก็ได้นะเจ้าขาดทนเน่าเมื่อบ่เป็นยังนะเจ้าใช้วัตถุดิบเท่าที่มีนะเจ้าต้นหอมผักชีต้องพร้อมนะเจ้าไปยายมาหน้าเตาเจ้าแกงน้ำขนมเส้นกันนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะเจ้ากระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าหอมดีแล้วก็พริกแกงลงไปทัดไปคั่วนะเจ้าอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือเนาะเขาทำกันเองนะเจ้าต้องมาคั่วมันหอมๆแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เปิ้นมีพริกแกงสำเร็จขายตัวบ่ต้องเอามาคั่วน้ำร้อนน้ำเดือดก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะเจ้าอันนี้ก็พริกแกงหอมเครื่องหอมเครื่องดินแล้วก็เอาหมูสับลงไปพัดไปคั่วนะเจ้าอันนี้สูตรของแม่นะเจ้าเป๊ะๆเลยนะเจ้าเรียนแบบแม่มานะเจ้าแม่จะคั่วหมูคั่วกระดูกให้สุกเห็ดก่อนนะเจ้าแล้วค่อยใส่น้ำลงไปนะบะขนาดสุกนะเจ้าแต่เกือบสุกกระดูกหมูตามลงไปนะจ๊ะแม่บอกว่าอย่างที่เป็นของดิบมาพัดมาคั่วให้ก่อนนะจ๊ะแล้วใส่น้ำดิบลงไปมันจะคาวเองนะสูตรของเปิ้ลเนาะแต่ละบ้านแต่ละจองก็ทำกับข้าวบ่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่นะจ๊ะชูรสใส่ลงไปตามด้วยรสดีนะจ๊ะเส้นนักแซ่บนักเส้นหลายแซ่บหลายเส้นนักๆมาตึงลำนะจ๊ะคราวนี้ก็มาพัดมาคั่วไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนได้ที่ก็เดี๋ยวจะใส่น้ำตามลงไปนะจ๊ะแปลงน้ำเงี้ยวเนี่ยก็บ่ยากนะจ๊ะลำบ่ลำอยู่ที่น้ำนี่แหละจ๊ะคั่วได้ที่แล้วก็จากกระทะมาเทใส่หม้อนะจ๊ะเพราะว่ากระดูกหมูสุกแล้วแต่มันยังบ่เปื่อยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราจะมาตุ๋นกระดูกหมูให้เปื่อยนะจ๊ะแล้วค่อยใส่มะเขือส้มดอกนิ้วตามลงไปทีหลังนะจ๊ะน้ำมาใส่ลงไปนะจ๊ะอันนี้ใช้น้ำสุกนะใช้น้ำดิบก็ได้นะจ๊ะได้เหมือนกันนะจ๊ะตั้งทิ้งไว้ให้มันเดือดบนรถบนรถแทนนะจ๊ะนะคะรอสักกามหนึ่งนะจ๊ะรอกระดูกหมูสุกเปื่อยเดี๋ยวเราค่อยใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะจ๊ะอันนี้ก็ได้ที่นะนะจ๊ะก็เดียวกันก็จะตามด้วยมะเขือส้มนะจ๊ะอันนี้ใช้เป็นมะเขือส้มน้อยนะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆนะจ๊ะถ้าสีดาก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะได้หมดเนาะอันนี้เป็นเลือดหมูนะเจ้าจะใช้เป็นเลือดไก่ก็ได้มีขายสำเร็จนะเจ้าเลือดก้อนนะดอกงิ้วนะเจ้าเก็บมากับมือนะมีกระใสบ่มีก็บ่ต้องใส่นะเจ้าใช้วัตถุดิบเท่าที่มีนะเจ้าบังเอิญอันเมียก็เลยใส่นะเจ้าอันมันจะแบบเป็นน้ำเงี้ยวนะเจ้า รอแบบดอกงิ้วสุกบะเขือส้มเปื่อยกับเป็นอันเซตเรียบร้อยนะคะน้ำเงี้ยวนะข้นดีขนาดเจ้าทำเองมันจะเข้มข้นนะเจ้าถ้าเราทำขายปุ๊ดตื่นแน่นอนนะสาวเครื่องมันเยอะนะแน่นๆ นะสาวจางเกลือใส่เกลือให้น้อยนึงนะสาวอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะสาวน้ำเหนียวนะสาวไปไปกินขนมเส้นด้วยกันนะสาวก็จะมีเส้นขนมเส้นเนาะมีผักอย่างก็ใส่ลงไปต้นหอมผักชีหอมเจียวนะสาวแล้วเราก็จะราดด้วยน้ำแกงนะสาววิธีทำขนมเส้นหรือว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวง่ายๆนะอันนี้สูตรของอันเองนะจ๊ะวันนี้แม่ไปอยู่นะจ๊ะไปกินขนมเส้นตุ้ยกันนะจ๊ะอันนี้กันหน้าตาขนมเส้นกินกับผักกะทินี่แซ่บนะจ๊ะนะทุกคนกินขนมเส้นน้ำปลานิดหน่อยเจ็บเจ็บเจ็บมันใส่ไปแล้วเนาะมะนาวฟีเมอร์เองนะครับวันนี้คุณแม่ไม่อยู่เวลาใจกล้องหน้านะคะคืออย่างก็รูปมันเอียงอันมาอยากจ้องหน้ากล้องอย่างโฟกัสสายตามันจะเอียงข้างค่ะเฮ้ยกล้องหน้านี่มันจะใช้แบบแนวตรงถ้าใช้กล้องหลังอันก็มองเห็นอีกอะ
ขนมจีนน้ำเหนียว